เรียนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับนะท่านสีตัวยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับเข้าใจว่าเป็นทางสาธารณะที่ข้ามคลองถูกไหมแต่ว่ามันเขาประเด็นท่านบอกว่าเป็นที่สาธารณะไม่เก็บตังค์อะไรใช่ไหมอันนี้คงไม่ยากหรอกเดี๋ยวไปดูให้ว่าเป็นยังไงครับมันอยู่ตรงน่าจะตรงแถวอ่อนนุชมั้งครับครับเดี๋ยวรับไปดูให้ก็ผมบอกว่าเราก็ทำตามระเบียบอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกก็ดูตามระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าตอนขอเป็นยังไงตอนเอเอเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันก็มีวิธีการบังคับใช้ซึ่งเราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับเข้าใจว่าไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่าสภาเป็นไงแต่ถ้าเกิดเป็นพี่เอกชนเขาเก็บได้อยู่แล้วถูกป่ะแต่ถ้าข้ามสภาไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขที่อนุญาตการข้ามสภามันคือเงื่อนไขอะไรแต่สภาที่เป็นของเอกชนเข้าใจว่าก็มีนะเวลาขออนุญาตมาซึ่งจะต้องขอกรมเจ้าท่าขอของกทมแล้วแต่ว่าขอหน่วยงานไหนก็จะมีบอกว่าต้องสูงกี่เมตรให้เรือผ่านได้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่ว่าความกว้างเท่านี้ต้องสูงเท่านี้ว่าให้เรือผ่านอันนี้เอกชนผมว่าก็มีขอเยอะแยะที่เป็นของเอกชนเองเข้าใจว่าก็มีแต่ไม่แต่ว่าเงื่อนไขหนเนี้ยตอนที่ขอไปอ่ะเงื่อนไขขอไปทางสาธารณะหรือขอไปทางส่วนตัวเดี๋ยวคงต้องไปดูจริงแต่นี้ไม่ได้ยากเลยฮะเดี๋ยวก็ให้ทางเขตเข้าไปดูครับกรณีตัวสะพานแบบนี้มีเยอะไหมครับอาจารย์ประมาณตัวเลขใช่ไหมครับประมาณกี่เขตมีไหมรู้ไหมแต่ของเอกชนไม่มีใช่ไหมมีไหมที่เอกชนที่ทำสะพานข้ามจริงไม่ต้องมองแค่สะพานข้ามต้องมองตัวถนนทั้งหมดไปโอเคเดี๋ยวไปหาจำนวนให้นะแต่ก็เห็นว่ามันเป็นเงื่อนไขที่สามารถขอสะพานได้เพราะจะเห็นว่าหมู่บ้านก็จะหลายหมู่บ้านเลยที่ขอสะพานเข้าถูกไหมแล้วก็แต่ว่าต้องมีความสูงมีระยะอะไรมีการขออนุญาตตามหลักการมีขอเสียค่าใบอนุญาตอะไรเงี้ยครับผมเต็มไปแล้วเมื่อวันศุกร์นะฮะก็คิดว่ามี16จุดนะก็เพิ่มจากของสมัยผู้ว่า1จุดมันก็คือเพิ่มสวนลุมพินีเข้ามาด้วยก็คือยึดตามจุดใช่ก็คือแต่ว่ามันมีข้อ16กันแหละที่บอกว่าที่อื่นๆตามขออาเขตเหมาะสมพอจริงแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่นี้แต่ว่ามันมีที่อื่นเพราะว่ามันอาจจะมีสวนใหม่สวนอะไรเกิดขึ้นที่เราทำสวนปีผ้าที่อะไรเงี้ยนะผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคือให้คนมีโอกาสมาแสดงนโยบายอะไรกันใช่ไหมผมว่าเราก็คงเปิดกว้างแหละแต่ว่าอย่าไปรบกวนคนรอบข้างการใช้เสียงต้องอยู่ในส่วนที่เหมาะสมแล้วก็อย่าไปรบกวนผู้ใช้ส่วนนะแต่ว่าเราก็คงสนับสนุนให้เกิดการให้แลกเปลี่ยนนโยบายกันครับพอเริ่มตั้งกลับมาปัญหาเรื่องที่ผมก็ถูกปัญหาเรื่องป้ายหาเสียงแน่นอนการติดกันติดฝาคันเท้าแล้วก็กระโปรงกับการจราจรอย่างเงี้ยครับจะต้องจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายหลักๆจะต้องมาจากกกต.เป็นหลักถูกไหมว่าให้ย้ายติดที่ไหนเราคงพยายามคือช่วง2เดือนคงเป็นช่วงที่ต้องมีความอลุ่มอล่วยระดับหนึ่งนะเพราะสมมติเราไปเก็บป้ายหนึ่งไม่เก็บป้ายหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นยกเว้นที่มันกีดขวางทางจราจรจริงก็คือเอาการสัญจรเป็นหลักหรือว่าแต่ราชการในเรื่องอนุญาตตรงไหนเนี่ยผมว่ากกต.เป็นผู้กำหนดอยู่แล้วมันก็เพราะฉะนั้นผมว่านี่คงต้องดูสมมติเกาะกลางถนนเนี่ยห้ามติดก็ต้องห้ามติดหมดถูกป่ะแต่บนทางเดินเท้าเนี่ยคงต้องมีใครเรียว่าเดินอะไรได้บ้างแต่ก็ดีที่ว่าปีนี้ป้ายก็เล็กลงนะก็พอผมเองก็วิ่งทุกเช้าสำรวจนะครับติดถี่มากติดถี่มากใช่เดี๋ยวลองหาจุดถูกก็ให้ทุกเขตอ่ะไปสำรวจจุดที่มีปัญหาแล้วก็มีสิทธิ์แจ้งภายในแต่แล้วมันมีเรื่องเวลานิดนึงนะที่แบบไอ้ไฟปกครองอยู่โอเคจริงแล้วมันยังตอนนี้ยังไม่ได้สมัครเลือกตั้งเลยตามเลยเพราะยังไม่รู้เลยว่าจริงแล้วเนี่ยคนไหนเป็นผู้สมัครไม่ใช่ผู้สมัครนะเพราะช่วงนี้มันเหมือนกับเป็นช่วงเขาเรียกว่าแฮปปี้อาร์มนิดนึงแต่เดี๋ยวพอรับสมัครปุ๊บเนี่ยมันคงมีกฎหมายอะไรที่ชัดเจนขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะแบบอย่างไอ้เรื่องการนับจำนวนป้ายอะไรก็ยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ 100% อ่ะแต่พอรับสมัครชัดเจนใครเป็นผู้สมัครอะไรเงี้ยคงมีการดำเนินการที่ตามกฎหมายเข้มข้นขึ้นก็ต้องพยายามเอาคนเดินเท้าไปหลักฮะแล้วก็ไม่ให้กีดขวางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญครับ